โอเคเทสไปสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในกระจ้าเดินมาครับผมมาอยู่กับ Evil Within 2นะครับเป็นคลิปที่น่าจะประมาณ11หรือ12มั้งนะครับหรือ13ป่ะชักลืมกันหน้า13นะครับจากครั้งก่อนนะครับที่เราได้ทำการหนีออกมาจากผ้ามายาของทางบาทหลวงที่บาทหลวงทีโอดอร์ได้สำเร็จนะครับเจ้าตัวก็เหมือนกับสะกดจิตเรานะหรือทำให้เราสับสนนะทำให้เราเผลอพลาดไปยิงคนเนี้ยชื่ออะไรวะทีน่าทาร่าอะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับทอเรสใช่ทอเรสครับผมนะครับจนสุดท้ายเจ้าตัวก็พลาดท่าเสียชีวิตนะเพราะว่าหลังจากนั้นก็โดนรุมทำร้ายต่อถึงจะไม่ใช่ความผิดโดยตรงแต่เราก็อดจะโทษตัวเองไม่ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ได้ไปแบบได้ฝันเห็นบ้านเก่าของเราซึ่งทำให้เราได้คุยกับไมล่าภรรยาของเรานะครับซึ่งจะตรงให้กำลังใจเราแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยอย่าโทษตัวเองเลยและทำให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดในใจตัวเองได้สำเร็จครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราได้ทำการทำลายไอ้เครื่องปิดบังที่อยู่ของบาทหลวงที่รอที่โอเนียมสั่งให้เราทำลายเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็แบบป้อมประการเจ้าตัวครับผมตอนนี้มันก็เปิดเผยแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาทางกรีทางเข้าไปให้ได้ก็ให้เราจัดการเคลียร์ที่เคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนครับผมหลังจากนั้นให้ติดต่อไปหาเนี่ยฮะหาฮอฟแมนอีกทีนึงแล้วไปเจอที่โรงแรมนะครับในมิชชั่นนี้แชปเตอร์ที่13 Stronghold ถึงเวลาลุยกันนะครับผม Time for โอเคเป้าหมายคือมันเนี่ยโอเคธุรกิจนะครับ Hello อ้าว Can anybody hear me out there? สกายโทรมาอีกแล้ว Sykes? You're still in here? Sykes Are you okay? Sebastian, just the man I was looking for. But I'm okay, but I could really use your help back hereWorth your while. Oh, I should probably go to his safe room and see what's going on. Mission start the last step. ไซค์ครับผมมีอะไรบางอย่างต้องการให้เราไปช่วยก็เลยนัดเราไปที่เซฟเฮ้าส์ของเขานะครับผมและนี่คือการเริ่มไซมิชชั่น the last step นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอผมไปที่เมืองมันจะเป็นพื้นที่เปิดนะเพราะงั้นเดี๋ยวเป้าหมายหลักวันนี้ก็น่าจะเป็นการทำไซมิชชั่นให้สำเร็จอ้าวกระสุนมันจะคลาไปอีกเก็บไหมครับถ้าจำเป็นมาเราจะกลับมาเก็บไอ้กลับมาเก็บสามนัดก็ถือว่าเยอะเป้าหมายหลักๆวันนี้ก็คือทำไซมิชชั่นนะครับผมเราจะค่อยเป็นค่อยไปครับหลังจากที่สำรวจเมืองเนี่ยจนพอใจแล้วรอบนี้นะเราก็ค่อยไปจัดการไซมิชชั่นกันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนผมเวลาเยอะแยะเอาล่ะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเมืองเดิมว่าผมยูเนียนย่านธุรกิจโอ๊ะของใครมาวางไว้วะอันนี้เราหยิบไม่ได้ยาแดงเอาไว้เพิ่มขีดจำกัดเดี๋ยวไว้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นของทั่วไปครับผมปกติดีกาแฟเราไม่ใช้ผงควันตะปูแล้วก็ปลายเหล็กแล้วก็ไอ้เครื่องอะไรเครื่องทำความเย็นเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันเป็นอุปกรณ์สำหรับคาร์ดูดอกงานเลยครับผมซึ่งยังไม่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้เซฟซะจะจำเป็นได้ไงก็พึ่งไอ้ก็พึ่งเครื่องอะไรก็พึ่งคาร์ดมาถือว่าส่วนผสมเยอะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้เป็นสุกรตายซึ่งเราก็จัดการส่งเขาแบบโอ๊ะกุญแจมาอยู่นี่ได้ไงวะซึ่งเราก็จัดการทำในเรื่องเขาเรียบร้อยครับผมที่ว่ารอคนมาช่วย ATV สุดท้ายกันว่าคนจาก ATV ก็ตายเขาก็ตายตามนะครับประกาศนั้น
That really is a stronghold. What's going on in there, Sebastian? Dem is going crazy. It seems like it's becoming even more destabilized. You don't know the half of it. I take it. You had something to do with it? I wouldn't have done it if I didn't have to, Kidman. I'm gonna finish this once and for all. I'm gonna save Lily. And I have all the tools I need this time. Good luck, Sebastian. And keep me posted, okay? It's important that I know what's going on in there so that I can help you again. Get me? I do. I'll be in touch. Huh? You will lead us! ก็ไม่มีอะไรมากตะกี้แล้วก็คุยกับฮอฟแมนเรื่องที่ว่าเมืองตอนนี้มัน ดูเละเทะมากพังพินาศมากกว่าเดิมฮอฟแมนก็แสดงความเป็นห่วงเราแล้วก็ต้องการจะให้เราคอยรายงานสถานการณ์ด้วยโอเคดึงไฟให้ไหมน่ะยังพ่นอยู่เลยคงไม่เก็บเหมือนไอโอเนียลนะตัวปืนไฟพวกนี้บอกว่าก็สมมติแจไม่เห็นน่ะเราไม่เห็นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เราก็ยิงไม่ได้งั้นน่ะมันทันหลังและปืนไฟนั่นก็น่าจะเป็นโล่ชั้นดีของมันขอร้องตายดีเถอะสุดแล้วสุดแล้วคนอะไรมันจะอื่นได้ขนาดนี้วะนั่นแหละเฟนทาวเวอร์ฟิลแทงถังเชื้อเพลิงปืนพ่นไฟครับผม Two of these will be sufficient to replace the tank ก็คือ Just a component ต้องการถังแบบนี้มาอีกอันหนึ่งจากนั้นเราก็จะสามารถซ่อมปืนไฟของเราได้นะครับนั่นโอเคนั่นคือเป้าหมายอย่างของเราจัดการเลือกปืนไฟด้วยตรงนั้นมีตัวก้อนเนื้อตัวใหญ่ตรงนี้มีพวกไอ้ก้านติดไฟไม่ว่าเป็นทางไหนก็อยากสำหรับเราทางนั้นตรงนี้เราเคยเปิดไปแล้วครับผมเราเปิดอีกได้มีไฟเล็กอยู่มีไฮเขาเรียกไงอะไฮเกรดเวพันพาร์ทก็เอาไว้ทะลวงขีดจำกัดของอาวุธแล้วก็เซลดีเอาไว้ทำกระสุนไอ้ไฟฟ้าโอ้ไฮเกรด2อันเลยหรอวะให้มาทำไมอันนี้ก็สดธรรมดาซึ่งไม่รู้ว่าโดนแขวนไปได้ยังไงไปได้ไงวะอย่าดูนะอย่าดูนะสยองเราใช้กระสุนสไนเปอร์เยอะไปครับผมอันนี้ยอมรับเลยว่าผิดเองแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยอย่างไรพอสุดท้ายเราก็ยังแซ่บอยู่ดีตัวกี่ตัวสองตัวสามตัวอ่ะยกให้อยู่ทุกวันนี้ก็ลาก่อนแล้วกันอยู่ทำไมนานๆไส้แตกเมื่อเป็นพื้นที่เปิดครับผมไม่เหมาะจะประหยัดกระสุนได้อย่างใดยิงให้เละ
มีอะไรให้ใช้ใช้ซะก่อนจะไม่ได้ใช้โอ้โหอะไรเป็นศพเจ้าหน้าที่โมเบียสครับผมซึ่งมันก็บอกอยู่นะว่ามีกระสุนกระเป๋าเพิ่มลังเก็บกระสุนสไนเปอร์เราจะบุกเข้าไปโอ้ยดูไอ้วันไอ้วันเอาลูกย้อยไปไหนไหมได้ๆคนไฟคนไฟมีเห็นรอบสตูเยอะมากฮะแถมเป็นตัวติดไฟถ้ามันติดไฟเราจะสเตลใส่มันไม่ได้เสี่ยงเกินไปนะคิดว่าปีกลับมาเลยเว้ยยิงถึงไอ้นี่ยางยังทานเราเสียไปอีกระสุนไปอีกระสุนเหล็กนี่สู้หายเออเชิญแต่แกไม่รอดหรอกจะพ่นไฟพ่นไปแต่ตัวเดียวแล้วเราใช้สมาธิได้ครับศัตรูยิ่งยากเรายิ่งไม่ควรจะสดมากนะไม่ดีหันหลังใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบก็ศึกษาลักษณะการเดินมันเหลือตัวเดียวแล้วไม่ยากหรอกเอาล่ะไม่มีไฟก็ลาบอกครับผมว่าเราจะยังไม่ซีเรียสนะเรื่องการดำเนินเส้นทางอะไรพวกนี้ถ้าผมเดินไปต่อมันจะเป็นรังของไอ ชื่ออะไรวะสไครลี่สไครจำชื่อไม่ได้เอาไปว่าคนดำที่ช่วยเหลือเราที่เราช่วยจากตอนที่มันโดนโจมตีจากที่จอดรถนะครับมันจะให้ไซเควสเราอีกรอบซึ่งณตอนนี้เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะเราจะค่อยๆดำเนินเรื่องตรงนี้มีแต่ศพโดนเผาโอเคไปบ้านพักดีนอกนั้นก็น่าจะข้ามไปไม่ได้อะไรมากตรงนั้นน้ำมันเราอยู่ที่ไฟตกใจหมดเลยของมันเนี่ยมีไฟ
ไฟแล้วยิงไฟแล้วพ่นไฟแล้วพ่นไฟแล้วเฮ้ยบทจะเห็นก็เห็นเว้ยแต่มันก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วแหละมั้งเพราะเราต้องการเฟลเทอร์เวิร์ส2อันมันจึงน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวดาวล้วนเอาวิ่งจับที่เดิมเลยเว้ยต้องการพื้นที่ที่พอที่จะจุกได้นะตรงไหนดีแล้วทำไมไอ้ตัวนั้นคานอยู่ตรงนั้นทำไมมันไม่อัดวะโอ้ยเต็มเต็มเมลี่ไม่ได้ก็ไม่บอกทิกแซกทิกแซกเกือบไปแต่ก็เกือบได้ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็วิ่งมาแล้วเราต้องรีบหาที่ที่สามารถจะโจมตีมันได้มีกลับไปอีกแล้วต้องหาพื้นที่กว้างอันนี้คนต้องอ้อมฮะแล้วก็เข้าที่ด่านจอดรถไม่ก็ช่างมันเอาละเหลือแค่3นัดแล้วเราทำอะไรมากไม่ได้แต่เราก็ยังมีดีอ้าวลูกดอกไปไหนดูดิเหลือกระสุนไว้ให้เราใช้อีกไหมไฟฟ้ายกให้Will be burned. Reload, reload. Reload, reload. เรียบร้อย Easy.เดี๋ยวทำไมไม่อ๋อนึกว่าไม่ได้ That's it The last piece I need เรียบร้อยครับเราสามารถจะซ่อมปืนไฟได้แล้วแต่เดี๋ยวซ่อมตอนไปนั่นน่ะไปไอ้บ้านของไอ้สกายอะไรนั่นทีเดียวจำชื่อไม่ได้จริงวะเนี่ยผมว่าจะมีของมาให้เพิ่มนะระเบิดแล้วถ้า3ครั้งไม่มีอะไรพอจริงด้วยโอ้นั่นแหละคือตู้แบบนี้ครับเราจะสามารถกดได้3ครั้งก็คือมันจะมีของประมาณ3ครั้งอ่ะนะถ้ามากกว่า3ครั้งแล้วยังไม่มีก็ถือว่าไม่มีแล้วก็ค้ำคามไปไม่มีอะไรต้องซีเรียสกระสุนแฮนด์กัน10นัดเยอะมากครับเหลือเฟือเลยล่ะแล้วก็ลงหนังเข้าไม่ได้มีของอะไรให้ไหมหรือว่ามีแต่คนโดนแขวนโคตรศิลปะเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เราจะยังไม่ทะลุไปทางลานจอดรถนะครับผมส่วนศัตรูที่หมอบบูชาอะไรสักอย่างตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานิดหน่อยตอนนี้นะเวลาที่อาจอยู่ที่19นาทีคลิปนี้ถ้าเกิดฆ่าศัตรูเรียบฆ่าไอ้ตัวที่มีปืนไฟหมดแล้วก็น่าจะเหลือแค่ทำไซเควสครับผมคิดว่าไม่นานแล้วนะทั้งหมด4ตัว3อ่ะ3ก็3อะไรวะมาตัวสอดใส่หาเราไหนมีตัวที่ไม่ตายเลยอุตส่าห์ว่าเล็งดีนะ
อ่ะกับบูชาต่อแล้วเชิญเลยเชิญเลยเป็นช่วงห่างมากเราเข้าไปเมรี่ไม่ได้เลี้ยวเฉยยังดีที่มันหยุดฆ่าหมดครับแต่เก็บไว้โอ้โหเดี๋ยว3ตัวอย่างน้อยได้2ตัวมั้งประมาณนี้อย่ารอช้าซะเลยโอ้ยตัวนี้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ะซะเลยแล้วกันเล็งได้ประมาณนี้โอ้ข้างๆข้างๆไม่ได้ไกลไปอ่ะยกให้นี่ให้แล้วกันโอ้ยใส่ไปใส่มาอยู่ได้เสียไปเยอะเนี่ยเป็นพันพาร์ทครับผมตัวเจ้าที่โมบิสโอ้อยู่นี่เองเละเชียดิ่มปึกแค่ขวดครับไม่มีประโยชน์ถึงจะพูดว่าไม่มีประโยชน์แต่อีกทีมันก็มีประโยชน์นั่นแหละมีความสนใจซะมีความสนใจแต่อย่าเพิ่งพ่นไฟนะดีมากที่ยังไม่พ่นไฟสวยงามตามท้องเรื่องมีอะไรใช้อีกไหมโอ้สอบแอสซอลไลเฟิร์นพอลส์ครับผมทำให้เราสามารถจะเก็บกระสุนปืนแอสซอลไลเฟิร์นก็ปืนเนี่ยหรือปืนอากาศกันได้ถึง120นัดจะไปหามาจากไหนว่ากระสุนนอกนั้นก็ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีของอะไรเลยบนกระบะก็ไม่มีงั้นเราก็ผ่านตู้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปอีกหน่อยน่าจะมีอะไรบ้างมั้งสโมค์พาวเดอร์9อันเยอะอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เดี๋ยวพาร์ทแล้วก็ไฟตะปูทำไมมีถังระเบิดตรงนี้วะข้องใจโอ้เตะไม่ลงเลยเว้ยส
บันพาสามอันเยอะมากครับคอนเดนเซอร์หนึ่งอันเครื่องทำความเย็นนะเนาะโอ้ยไปเยอะครับหายห่วงเลยอันนี้ก็ไม่น่าเป็นอะไรนะโอเคดูเหมือนจะปลอดภัยไม่มีศัตรูตรงนั้นมีเดี๋ยวมันพลาดหนึ่งอันโอเคครับหายห่วงไม่มีศัตรูเลยแถวนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะเราเองก็ไม่อยากจะเสียกระสุนระเบิดหรืออะไรพวกนี้มากไปกว่านี้หรอกเราจะชิงเมนูก่อนนะครับผมดูว่าติดอะไรไหมตรงนี้ไม่มีของครับโอเคร้านจอดรถจะเป็นที่สุดท้ายที่เราไปเพื่อจะทำไซด์เควสโอ้โอ้มันเผาอู้เองเลยเว้ยระเบิดแล้วอะไรเฟิร์นอาร์เมอร์พอสอีกแล้วเดี๋ยวเกือบไปวิ่งมันใช้อะไรอยู่แล้วครับถ้ามันต้องท่ายิงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าไม่ทำลายแท้งไฟของมันนะมันจะใช้วิธีตั้งท่ายิงซึ่งจะทำให้มันเคลื่อนไหวช้ากว่าเราแต่ถ้ามันโดนทำลายแท้งเมื่อไหร่มันจะวิ่งมาฟาดเราซึ่งทำให้มันเคลื่อนไหวเร็วมากแทบจะเรียกว่าแอคชั่นชิดเราเลยมีปัญหาถ้าไว้ระยะดีๆตัวนี้ก็ไม่น่ากลัวแถมมันช้าด้วยช้าจนจะนึกว่าเข้าไปเมลี่ได้แล้วเนี่ยก็ดันไม่ได้สักงั้นก็โกรธอ่ะกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดมีกระสุนอะไรให้ใช้ไหมมีกระสุนอะไรให้ใช้ไหมกระสุนแข็งก็ดีลองดูกันไม่ตายเก่งไหมล่ะแมวจับหนูแมวจับหนูมันต่างกันที่กระสุนเรายิงดีกว่าเยอะขวานพังอีกอุ้ยกระโดดจบเหตุโถ่เอ้ยเนี่ยมันมี2ตัวมี3ตัวตรงนั้นนะแต่ก็ยังถือว่ากระจอกปัญหาใหญ่กว่าตอนนี้คือขวานเราปิวเรียบร้อยแล้วพลาดไปครับพลาดไปไม่คิดว่าใช้ขวานฟันแล้วจะเสียของไปเลยแบบนี้
ไม่เป็นไรแค่ของเมรี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โอ้ศพปิดตาครับหัวหลุดโอเคซาวเลเฟิร์นอัปเกรดเราสามารถจุได้ถึง180นัดแล้วสำหรับซาวเลเฟิร์นแต่ถึงจะจุได้เยอะปัญหาก็คือเราก็ยังไม่มีที่ไม่มีกระสุนให้ดีเท่ากับต้องคราฟเองนี่ถึงเป็นปัญหาเนี่ยอันนี้คือจุดหมายของเราผมซึ่งเรายังไม่ไปตอนนี้นะเดี๋ยวลองสู้มันตรงนี้เกลี่ยมใช่ไหมโอเคงานที่เราต้องทำก็คือนี่ก่อนนะเลิกอ๋อใช่ทำไซเควสแต่ก่อนทำไซเควสเดี๋ยวผมต้องไปสำรวจอีกซีกก่อนนะครับผมตรงคาเฟ่สองที่แล้วก็ที่รับรถไฟมาที่อ้อยคุ้มเราไม่มีอะไรต้องกลัวโอ้ลูกปั้นการหากุญแจก็เป็นประโยชน์นะครับผมเพราะว่ามันจะให้ของที่เป็นประโยชน์ของเราทั้งนั้นเลยอันนี้สำคัญไม่ว่าจะผ่านไปกี่แชปเตอร์มันก็ไม่หายไปเป็นพันๆไม่เท่าไหร่หรอกไข่กรีนเจลโอเคจัดไปสโมคพาวเดอร์ศพทหารพร้อมกับของเพียบแล้วก็ขอบคุณสำหรับกุญแจเดี๋ยวเขาเปิดครับเรายังไปต่อได้กรีนเจลพร้อมกับกันพาวเดอร์ข้างในนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างครับไม่มีสตูโชคดีมากมีท่านไปก็เยอะมากนะฮะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราใช้กระสุนฉมวกค่อนข้างเยอะเลยโอเคกินเจล 1,500 ถือว่าเยอะครับมากมากเลยด้วยเวฟันพายก็เยอะให้เยอะทุกอย่างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปประตูกับผมตอนที่เห็นมีของอยู่เป็นแค่เวฟพันพาร์ทนิดหน่อยเราก็ต้องเอาจะปล่อยให้การเดินทางเราแต่ครั้งสูญเปล่านะครับคาเฟ่ตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าไปนอกนั้นก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วเวฟพันพาร์ทแล้วก็ซีกนั้นเราจะเริ่มจากคาเฟ่ก่อนเราจะเริ่มค่อยไปไต่หาสตูนะครับรอแป๊บนึงนะ อึสระเบิดอีกไหมไม่ระเบิดแต่ก็ไม่มีของอะไรให้โอเคไม่มีก็ไม่มีต้องการสมุนไพรอ
รงนี้ก็สคนทั่วไปก็ผมมีของอะไรไหมในถังขยะไม่มีตรงนี้มีรางสองอันทำลายได้ไปก่อนเลยพอไม่มีขวาทำให้เราทำลายไอ้ถังพวกนี้ช้างไอ้ช้าลงครับค่อนข้างแย่นะแต่ก็ทำไงได้หวังว่าจะเจอขวานั้นใหม่เร็วนี้เราเครียดกันจะกลไปพอพูดมากรู้สึกตัวเองเครียดจริงโอเคครับยังไหวยังไหวตรงนี้ลดความโอเคเอาละสำรวจตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะสำรวจตรงที่มันมีถังไนโตรเจนตรงนี้โอสตูสามตัวเยอะมากไม่ค่อยดีถ้าตัวหนึ่งเห็นอีกตัวหนึ่งเข้ามาแยกเดี่ยวแยกเดี่ยวเราเดินช้าช้ากว่ามันเยอะแบบนี้ถ้าไฟมันมอดมันก็จะเห็นเราเลยเดินต่อเดี๋ยวมึงหันนั่นแหละสวยทีนี้ก็แค่ตัวเดียวไม่เท่าไหร่ไอ้นี่มาจากไหนวะขอบใจอุตส่าห์วิ่งตามมาถึงนี่รักกันดีนะเกิดใหม่ก็อย่ารักใครง่ายแบบนี้ละไม่เห็นหรอกสงสัยก็เดินมาเร็วไฟลุกยังไฟลุกยังจนได้ไม่มีจังหวะมันน่าถอยกลับมาก่อนไม่ถอยว่าเหตุตายตอนนั้นดีเราเสียของนิดหน่อยก็ถือว่ายังโอเคครับตรงนี้ไม่มีของอะไรแล้วโอเคโอเคไปต่อได้ครับก็เหลือแค่รถไฟกับคาเฟ่เดี๋ยวจะเข้าไปทีละจุดไม่ได้อะไรเลยนอกนั้นก็บนรถไฟเป็นไม่ได้จะมีศพตื่นครับผมช็อตการ25นัดเยอะมากๆไม่มีศพเตือนไม่มีศพอยู่บนเพดานไม่มีอะไรเลยอ
คเป็นเรื่องดีมีไหมกระสุนลอยช่วงหลังบูน้อยกว่าพวกที่ช่วงแรกจริงไงไม่ใช่บูน้อยช่วงแรกช่วงหลังน่ากลัวน้อยกว่าช่วงแรกจริงอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกมันมีช่วง ที่เป็นฆาตกรโรคจิตมันนะสร้างโลกของมันก็เลยออกไปทางน่ากลัวหน่อยแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังก็เป็นเรื่องของเราเริ่มไขปริศนาอะไรพวกนี้ได้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็อะไรเป็นอะไรมันก็เลยแบบความน่ากลัวเริ่มลดลงฮะซึ่งก็เป็นเรื่องดีไม่มีอะไรคอนเดนเซอร์ที่ทำความเย็นสโมคพาวเดอร์มีอะไรอีกไหมมีศพที่มียิงปืนให้เรายิงปืนเยอะฮะร้อยเก้าหันหายห่วง น้องก็มีสมุนไพรเป็นที่ไม่มีอะไรแล้วไหมตรงนี้กันพาวเดอร์นิดหน่อย8อันเยอะดิฟิวเอาไว้ทำกระสุนไฟฟ้าไอ้ลูกดอกไฟฟ้าโอเคจบงั้นทีนี้ก็น่าจะครบทุกจุดแล้วนะหรือยังน้อยต่อให้ไม่ครบก็น่าจะเก็บสาระสำคัญออกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าต่างๆแล้วก็บอส2ตัว3ตัวโรงแรมยังไม่ไปครับผมเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการให้เราไปที่ Century Hotel ตรงไหนวะซึ่งเรายังไม่ไปเป้าหมายของเราคือทำไซเควสไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นแล้วเวลาตอนนี้อยู่ที่43นาทีถ้าไซเควสใช้เวลา20นาทีก็จบคลิปได้ภายใน1ชั่วโมงครับผมแต่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สมุนไพรแล้วก็โหเมื่อก่อนตรงนี้ของโคตรเยอะแต่ตอนนี้มีแค่2ชิ้นเป็นของที่เราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นซะด้วยโอ้แคนิสเตอร์พยายามสังเกตบ้างครับเพราะว่าในรถบางทีก็มีของให้เหมือนกันถึงจะเล่นๆมามันก็ไม่เยอะนะเท่าที่เล่นมาของในรถก็มีประมาณไม่เยอะประมาณ5ครั้งได้แต่ของก็คือของครับถ้าเจอก็พังๆบ้างอะไรแต่ระวังนะรถบางคันก็มีสัญญาณการขโมยพังขึ้นมาก็จะสตุล้อมได้ตรงนี้มีอะไรไหมคุ้มจริงๆที่มาก็เป็นการสร้างประหลาดพังแล้วก็สร้างสมดูแล้วคงไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้เชื่อมไปงั้นเลยดีกว่าโอเคโอเคครับน่าจะพร้อมทุกอย่างไปเราลุยไซเควสกันเลยเฮ้ยพ่อมาแล้วลูก
you're here. Good. What's going on, Sykes? Sight. I'm sort of busy here. Hey, you're the one who told me to call you before I left. You found your back door. Check it out. Congrats. You'll have to show me how to use it if I need to get Lily out later. Fair enough, but here's the deal. I'm gonna need you to help me get out of here first. Help you? I don't know anything about how these computers work, Sykes. That's not what I need help with. I hacked the servers to access a restricted area of STEM. There's a pod in there that I'm gonna use to get out of here. Problem is, the power's out. There are a bunch of those things in there too. Damn collapse is affecting the deepest parts of STEM. You get the power back on and clear the place out for me, I can get the hell out of here. Again, what's in it for me? I'll show you how to use the pod before I go. How's that? Okay. Worth a try, I guess. Thanks, man. Call me when it's all clear. ไซครับผมมันเจอทางเครื่องไงประตูหลังประตูด้านหลังบ้านนะที่สามารถจะพาเราไปข้างนอกได้ซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของทางสเต็มนะไซมันต้องการที่จะให้เราไปทำการกู้พาวเวอร์ทำการทำให้มันกลับมาพื้นที่นั้นกลับมามีพลังงานอีกรอบแล้วก็จัดการพวกศัตรูข้างในให้หมดด้วยนะครับผมหลังจากนั้นมันก็แสดงวิธีออกไปคอมมานด์ให้เพื่อที่ว่าจะให้เราใช้ออกไปพร้อมกับลิลลี่แต่มันได้ออกไปก่อนนะ I was surprised to hear from you. Tell me about it. I've been lying low to solve the things of this. ไม่น่าจะมีคอลเลยให้ซ้ำ How did a guy? A guy like I'm saying seems that what did you? ไปการคุยกันปูหลังเรื่องนี้ครับผมซึ่งผมจะข้าม You know what? นะแล้วก็ถามว่ารอดได้ไงแล้วก็ปูมหลังว่าผู้ชายแบบไซส์เนี่ยมันมาทำงานที่นี่ทำไมตรงนี้กระสุนแห้งกันเราค่อนข้างเยอะนะเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีกระสุนนั่นเลยให้ด้วยโอเคเซฟเดี๋ยวลุยเลยครับเซฟแล้วคาสตูหมดแล้วไปลุย All right let's do this before I get cold feet พื้นที่ด้านหลังครับผมในอุโมงค์ในส่วนของไอ้ส่วนที่เขาเอาไว้ทำการทดลองอะไรพวกนี้นะเป้าหมายของเราจัดการเปิดพลังงานซะแล้วก็เคลียร์สตูให้หมดเป็นอันจบภารกิจวันนี้กระสุนเขาเปลี่ยนเป็นหัวลูกดอกเพราะว่าเราเยอะลูกดอกคือพูดว่าเยอะแต่ยังไม่ได้ขาดเลยวะหรืองั้นก็ไฟฟ้าในทำได้looks abandoned spookyJust gotta take care of whatever's down here and get the power back on. พื้นที่มันเหมือนโดนปล่อยล้างไว้เห็นแล้วคนลุกชะมัดโอ้ขวานในที่สุดอะไรให้เดาไว้สองตัวนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลือกตัวเองอ้าวน่าจะทื่อไม่ได้ไม่ได้ก็กระทืบไม่ได้ก็แมนนัวครับไม่ต้องซีเรียส
พอมันเห็นให้มันออกมาตรงนั้นแหละหน้าประตูเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการเรียงตัวมีกระสุนอะไรบ้างตอนนี้ตรงนี้ไม่มีตันเปลี่ยนตัวโอ้ยตายแล้วไปอุ้ยโอ้ยโอ้ยกระทืบกระทืบแค่ปวดหลังเหรอโอ้ยโอ้ยโดนต่อยโดนต่อยรีโหลดครับรีโหลดเฮ้ยเฮ็ดตายปัจจังวะไปเหมือนครับวันนี้เข้าไปเดินพลังงานได้แล้วโอเคอันนี้ขึ้นทีละ3ขึ้นทีละ2ขึ้นทีละ4ไม่ตั้งใจอ่ะโอ้โหที่ไหนวะมันตีรู้ว่าตรงไหนเนี่ยดูจังเว้ยดูนะก็ตายซะอะหมดแล้วฮะคิดว่านะเฮ้ย ตะกี้ตำตีรู้ว่าแขนมันลอยนะไปทำให้มันกว้างกว่าถือว่าเป็นบั๊กที่ทำให้เราเสียเปรียบแต่ก็เท่านั้นแหละเรามันเก่งเรียบร้อยครับมีอีกไหมเราฆ่าไปแล้วตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อย ทางนี้หน่อยไข่นะครับเข้าได้แล้ว This is it then. Better call Sykes. เรียกไซค์เลยครับThanks, man. Wouldn't have been able to do it without you. Are you sure this is gonna work? No, but staying in here isn't gonna do me any good. Anything is worth a try at this point. Okay, it's all set. When you bring Lily back here, there's a timer right here. Turn it a quarter rotation, and then you just press this button. It'll give you 60 seconds to climb into the pod. You both should be able to fit in it together.
I don't know, Sykes. I got a bad feeling about this. Look, man, I know what I'm doing, okay? Maybe you should hold off on this. Help me find Lily, and then we can all find another way out of here. I feel for you, man. I really do. But I'm doing the best thing I can do for you by getting this pod operational. Okay. If you say so. Wish me luck, Sebastian. Thanks, man. I left you something in there for helping me. I'm not gonna need it where I'm going. See you on the other side, Sebastian. Hi, Blair. He's gone. I wonder if it worked. ก็เจ้าตัวก็สอนวิธีใช้เครื่องมือให้เราจริงครับผมไม่ว่าจะเป็นการหมุนเข็มนาฬิกาหนึ่งไอซีกดเลนเทอร์หรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นวิธีนะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกแย่เกี่ยวกับวิธีการนี้นะเจ้าตัวก็ยังดื้อที่จะทำไม่รู้ยังไงอันนี้การฟิล์มสไลด์ของเราโอเคอันนี้Use a STEM pod as an emergency exit port has been declared a failure. Despite a 25% success rate, the decision has been made to discontinue research. 1 in 4 test subjects made the trip back successfully. The other 3 simply ceased to be. We believe that the other 75% have been lost in an uncharted sublevel of STEM, a dream within a dream.From which there is no known way to return, due to the number of unknown factors. The experiment has been abandoned. 25% chance of success. I'm not going to risk Lily's life like that. Hope Sykes is out in the real world. 1 in 4 chance. Maybe he'll get lucky. Okay. โอกาสสำเร็จของวิธีของไซค์ครับผมวิธีที่จะหนีออกไปด้วยการใช้จุดกระยาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวว่าไงอ่ะพอดแคปซูลหรือเปล่าก็เอาว่าการใช้อ่างเงี้ยครับผมมันมีโอกาสสำเร็จแค่1ใน4นั้นก็คือ 25% เราไม่ยอมให้ลูกสาวเราแล้วก็ตัวเราเสี่ยงแน่นอนครับผมแต่ว่าสำหรับไซนั้นซึ่งทำไปแล้วเราก็ได้แต่หวังว่าเขาจะรอดไปได้โอกาส1ใน4ถ้าโชคดีคงได้เจอกันภาคหน้าแต่ถ้าภาคนี้ได้ปืนลูกซองใหม่ได้ครับเป็นบาร์เรลช็อตการ์ดอย่าเพิ่งยิงกระสุนมันหายากมาตอนนี้โอเคครับดูเหมือนว่าเราจะทำเวลาได้ดีคลิปนี้จบก่อน1ชั่วโมงครับผมจริงๆทำไม่ยาก1ชั่วโมงก็ได้แต่รู้เดี๋ยวเบื่อกันเพราะงั้นเราก็ทำพอดีๆครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ผมเอาไปเซฟที่เซฟเฮาส์แล้วก็คงตัดคลิปแค่นี้แล้วมั้งมันไม่มีอะไรนี่คลิปหน้าเราจะเริ่มบุกไปที่โรงแรมนะครับผมทำเนื้อเรื่องหลักแหละน่าจะได้ซักกับคิวดอร์สักทีหลังจากที่มวยยื้อๆกัน 3-4 ชัตเตอร์เนี่ยอันนี้ชัตเตอร์เท่าไหร่หรอวะโอเคครับอ่ะงั้นก็เรียบร้อยแล้วจะหมายแหละแทนฟอสเทลด้วยส่วนไม่มีอะไรมากสกายมันเขียนจดหมายล่ำลาเราประมาณว่าขอให้โชคดีเจอในโลกความจริงประมาณนั้นครับเอาละน่าจะเรียบร้อยนะงั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ครับผมก็เป็น
ฟีโลเป็นพื้นที่โอเพนเวิลด์ครั้งที่3ที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ามีบอสมาแจมๆด้วยแต่สนุกดีใช้ได้ครับโอเคงั้นก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยระวังอย่าให้เป็นหวัดใส่เสื้อหนาๆนอนห่มผ้าอุ่นๆกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งด้วยนะครับเราอาจจะมีกิจกรรมแจกเกมในเร็วๆนี้หรือถ้าเกิดไม่แจกเกมก็อาจจะแจกพวกเหรียญบิตคอยน์เหรียญคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้แทนแล้วกันนะก็ไหนก็ไหนแล้วโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวว่ารีพีทกันไปกดไลค์แฟนเพจก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ